ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดนะครับช่องทางการสื่อสารของเราทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบเลยวันเดือนปีเวลาที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเป็นของวันใหม่ใส่วันใหม่มาและเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนใส่มาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คถามงานบอกอาชีพมาด้วยนะครับส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆ2หมายเลขครับ024960493และ024960494ครับ ขอไปครับเริ่มกันที่ SMS แรกเลยสำหรับวันนี้คุณเดียนะครับ26เมษาเอ๊ะเหมือนตอบไปแล้วเลยเมื่อวานคุณไม่เป็นไรฮะถามใหม่ก็ตอบใหม่ผมพูดเหมือนเดิมอยู่แล้ว26เมษายน22นะครับเวลาเที่ยงคืน50ผมถือว่าของคุณเดียเนี่ยนะครับฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์ถามว่าปีที่แล้วต่อเติมบ้านจะขายได้ไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ความจริงโอกาสถ้าเป็นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะในเรื่องของการขายซึ่งหลักทรัพย์ที่ดินก็ฝากพิจารณาข้อหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าต่อเติมแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากบ้านหลังดังกล่าวนี้ได้น่าสนใจหรือไม่นะครับอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับSMS ต่อมาฮะคุณณภาดานะครับเกิดวันที่9กุมภา19เวลาตี1ถึงตี2นะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารอันนี้หน้าตีนะครับกติกาทวนไป2ครั้งแล้ว9กุมภา19ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแต่คุณเกิดตี1ถึงตี2ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารฉะนั้นเวลาถามเข้ามาเรียนทุกท่านเลยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างคุณณภาดาเนี่ยถือว่าเกิดวันอังคารที่10กุมภา19เวลาตี1นะครับฉะนั้น ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารจึงถือว่าคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในช่วงอายุย่าง40มีอะไรอยากจะทายทักผมทายหลังวันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยอีกประมาณ 7-8 วันเท่านั้นนะครับของคุณฝากการทำบุญเสริมก่อนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ไปเลือกวัดที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างหรือกำลังซ่อมแซมบูรณะก็ได้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างตรงที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ทำวันจันทร์ถ้าสะดวกนะครับส่วนงานถ้าคุณทำมาหากินอยู่ประกอบสัมมาอาชีพอยู่ช่วงย่าง41เนี่ยอาจจะมีชีพจรลงเท้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างแต่โดยรวมจะเป็นลักษณะการขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนสภาพคล่องติดขัดก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือและมันมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จด้วยนะถ้าคุณอยากจะทำความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองอันเนี้ยเป็นสิ่งเดียวที่อยากจะเตือนถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองและทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับต่อเลยจ้ะคุณวลัยลักษณ์วันที่6ตุลาปี12เวลา6โมงครึ่งความรักหมดหนี้สินหรือไม่ปีนี้ไม่หมดก็เบาลงนะอันนี้พูดจริงๆย่าง47เนี่ยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินคุณจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นและพูดอยู่เสมอไอ้คำว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยการหาต้นทุนเงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าปีนี้มีโอกาสจะช่วยได้นะส่วนในเรื่องของงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรย่าง47งานโดยรวมก็คงจะเตือนเพราะว่ากาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็ปัญหาอันเกิดจากบริวารคนรอบข้างให้ระวังหลังนะครับบัตรสนเทก็ได้คนวางยาก็ได้นะครับรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นถ้าถามว่าปีนี้เรื่องของงานควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนให้อดทนนะครับเพราะเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นให้ชีวิตสัตว์เตือนละ10ตัวต่อเลยครับ
คุณสุนีพรวันที่23มีนาคม30นะครับเวลา 11:30 นครับสุขภาพการเงินโชคลาภปลูกบ้านได้หรือไม่หลังวันเกิดนี่แหละนะครับมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการปลูกบ้านหรือว่าได้มาในเรื่องของเคหสถานถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแต่ผมเตือน2เรื่องนะปีนี้วางแผนการเงินให้ดีอีกเรื่องนึงระวังอุบัติเหตุไปทำให้เสียเลือดอย่างสมประโยชน์ครับบริจาคเลือดนะหรือว่าทำฟันขูดหินปูนก็ได้ SMS ต่อมาคุณเพชรรัตน์นะครับ21กุมภาพันธ์ปี37เวลา 15:23 สมัครงานไว้จะได้หรือไม่ปีนี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะครับ22เดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดปีจรนี้นะครับย่าง22เอาอย่างนี้จังหวะเวลาเนี่ยคาบเกี่ยวหรืออีกไม่กี่วันก็ต้องเรียนเหมือนเดิมว่าโอกาสในเรื่องของงานช่วงรอยต่อระหว่าง22และ23นั้นเนี่ยไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกในทางวิทยาศาสตร์ก็คือหนึ่งอย่าเลือกงานและอยากให้ลองสมัครกลุ่มงานที่มีสเปคลดทอนลงไปหน่อยเมื่อเทียบกับคุณลิฟิเคชันของเราคุณเองจะได้เปรียบคู่แข่งขันส่วนการทำบุญเสริมนะครับก็เน้นซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้ถวายวัดนะและอีกทางเรื่องหนึ่งอย่างที่เรียนเนี่ยมองงานที่ทอนลงหน่อยแล้วก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นอันนี้ให้ทำหลังวันเกิดนะครับ SMS ต่อมาคุณนิทรามาศนะครับวันที่4เดือน10ปี20ครับเวลา4โมงเย็นลัคนาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาศุกร์กับเสาร์เล็งลัคเป็นพินทุบาทก็จะเตือนไม่ควรจะทำธุรกิจเข้าหุ้นกับใครแล้วก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์และปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของคู่ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับต้องประคับประคองและปีนี้พุทธเสียบางครั้งหน่อยคิดไปเองหรือแม้กระทั่งคำพูดคำจาของคุณเนี่ยปีนี้มีโอกาสที่จะสร้างเรื่องราวนะครับบริจาคเรื่องทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังดาวการเงินเสียหลีกเลี่ยงการค้ำประกันการทำบุญเสริมเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาปัญหาต่างๆให้ลดทอนลงงานจะเด่นจริงๆเมื่อเข้าย่าง40 SMS ต่อมาครับคุณพงศกรวันที่9มกราคม17เวลา13นาฬิกาครับเงินงานโชคลาภกรุงเทพพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้โดยเฉพาะคนที่มีนายเป็นสตรีเพศนะหรือเพศทางเลือกที่เป็นหญิงก็ได้นะครับปีนี้คุณจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์หรืออีกกลุ่มนึงครับเพื่อนร่วมงานนั่นแหละปีนี้จะให้คุณผมพูดถึงในส่วนของงานแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของสภาพคล่องรวมถึงปัญหาสุขภาพนะปีนี้ถ้าไม่มีหนี้ผมกลัวจะเป็นหนี้ครับในแง่ของสุขภาพปีนี้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะถ้าเป็นอะไรจะเรื้อรังหายช้าหรือแม้กระทั่งบางกลุ่มอาการหาสาเหตุได้ไม่ชัดของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง43เน้นการแบ่งปันให้กับผู้เฒ่าผู้แก่คนชราครับทุกครั้งที่เจอเหรียญ10เหรียญแบงค์10ใบเงิน10บาทสุดแท้แต่ความเหมาะสมเสี่ยงโชคไม่เชียร์ส่วนทะเบียนรถเนี่ยราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตคู่หลังอังคารมฤตยูด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าสิ่งที่ต้องระวังคือความพลิกผันอุบัติเหตุเพราะภัยอาเพศคือดาวมฤตยูอังคารก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลข8และก็เลข0SMS ต่อมาครับคุณกว้างนี่เยอะนะ13สิงหา15เวลาเที่ยงตรง
งานครอบครัวการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44วงกลมมันตกอรินะก็ไม่แปลกที่คุณบ่นว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินแต่หลังสิงหานี้ไปเนี่ยไม่หมดนะครับแต่เหลือน้อยสภาพคล่องจะโฟลว์ขึ้นจะโฟลว์ขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยแหละฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายาม1ลดค่าใช้จ่ายผมรู้มันทำยากนะอดทนหน่อยรัดเข็มขัดแล้วก็เลยสิงหาไปแล้วเนี่ยจะเบาลงของคุณปีจร นี้หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคู่เป็นเดทเดทแปลว่าอะไรเขาแข็งกับเราอาจจะไม่ง้อก็ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกันแล้วก็เสียเปรียบเพราะในพื้นชะตาของเรานั้นปัตตนิโยมมรณะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วฉะนั้นปีนี้ประคับประคองให้ดีๆส่วนงานโอเคนะผมทายดี2ปีเลยทั้งย่าง44และย่าง45ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้สายแรกมาถึงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อวันธนาค่ะจ้ะผมคุ้นเสียงจังเลยเคยคุยกันหรือยังยังเลยค่ะโทรจากจังหวัดตั้ง3ปีนี่ผมจะได้ดู2ปีกว่าแล้วโทรจากจังหวัดไหนครับลพบุรีค่ะลพบุรีนะหอดูกันมา3ปีแล้วเพิ่งได้คุยเนาะจ้ะเพิ่งได้คุยเนี่ยค่ะขอวันเดือนปีเกิดเลยครับเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2500จ้ะเวลาครับพฤหัสที่7เวลามันกลางคืนนะคะน่าจะ10 5ทุ่มกว่าขึ้นไปอะค่ะก็ว่างั้น5ทุ่มของคืนพฤหัสถูกไหมครับค่ะเกิดจังหวัดอะไรครับลพบุรีค่ะเกิดที่ลพบุรีเลยนะวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญเลยครับเยอะมากอ้าวก็รวมๆก่อนนะคะว่าทั้งปีสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคนที่เกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่นะครับก็จะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องไขข้อกระดูกนะครับลำไส้การขับถ่ายรวมถึงอาการแพ้ต่างๆเช่นทางเดินหายใจพวกนี้ก็ได้แล้วก็เป็นหมดเลยอ่ะจ้ะแล้วก็ปีจรเนี้ยฝากระวังอีก2เรื่องนะพวกความดันสายตานะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ผมอยากให้ไปเช็คร่างกายหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเลือดนะปีนี้ไปเช็คแล้วก็อีกเรื่องนึงครับนอกจากในเรื่องของสุขภาพอย่างที่ทายทักก็จะฝากในเรื่องของปีนี้1อย่าให้ใครขอยืมนะอย่าให้ใครขอยืมเงินและ2ตัวคุณเองนั้นน่ะปีนี้การเงินก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินนะครับนะหรือหมุนไม่ทันน่ะมันเป็นอย่างนั้นจ้ะแล้วจะถามว่าแฟนเขาไปทำงานต่างจังหวัดไอ้ที่กรุงเทพอ่ะครับมาแล้วไม่กลับแล้วเขาจะกลับเมื่อไหร่อะคะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะผมอยากจะบอกอย่างนี้ทั้งพื้นชะตาและปีจรอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างเงี้ยดีครับนานๆเจอกันทีดีในดวงคุณเป็นอย่างนั้นลองสังเกตดูนะอยู่ใกล้กันส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาปากเสียงแต่อยู่ไกลกันเนี่ยกับรู้สึกว่ามันดีขึ้นและดวงปีเนี้ยโดยเฉพาะปีเนี้ยย่าง60และย่าง61ยิ่งจะต้องอยู่ห่างแล้วดีครับค่ะนะก็ถือว่าสมรูปอยู่แล้วเพราะปัตตนิโยมมรณะเป็นแบบนั้นนะครับค่ะจ้ะแล้วอย่างลูกหลานนี่พอจะพึ่งพาได้ไหมคะบุตรหลานนี่ต้องอย่างนี้ฮะถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความดื้อรั้นไม่เชื่อฟังอ่ะนะก็ถ้าคืออยู่ใกล้กันจะเป็นแบบเนี้ยอีกอย่างนึงจะเหมือนกับเรื่องของคนรักเลยกับบุตรหลานเนี่ยอยู่ห่างๆหน่อยแล้วจะดีถึงอยู่ใกล้ชิดกันก็คอยดูเขาอยู่ห่างๆบางเรื่องบางอย่างถ้ามันไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากให้เขาตัดสินใจหรือว่าให้เขาลองทำอะไรได้เองปล่อยเขาแล้วเราคอยกำกับนะไม่งั้นก็อย่างเงี้ยคุณก็จะมีทะเลาะมีปากเสียงกับบุตรหลานบริวารตลอดแหละจะเป็นทรงนั้นตลอดปีที่แล้วทั้งปีนะก็เรื่องคู่ก็ไม่ต้องกังวลฮะมันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้แกไม่มีอะไรทางนู้นนะผมไม่ได้ดูดวงแกนะเอาเป็นว่าด้วยทรงดวงอยู่แบบเนี้ยสมลูกแล้วก็ปีนี้ฝากนะจ๊ะถ้าได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญเนี่ยของคุณ
หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับให้ซื้อหลอดไฟถวายที่วัดไฟเหรอคะจ้ะลองไปดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนถามเจ้าถามทางหลวงพ่อนะแล้วก็ให้คุณซื้อถวายถ้าสะดวกก็สัก6หลอดก็ได้อ๋อค่ะนะให้ไปทำซะวันเกิดนะคะใช่แล้วแล้วอย่าลืมไปเช็คไขมันนะค่ะไขมันก็เนี่ยแม่หมอนั่น18เนี่ยค่ะระวังระวังแต่ความดันน่ะเป็นอยู่แล้วก็ที่ถ่ายมามันเข้าหมดเพราะมันเป็นโรคในพื้นชะตาไงไขข้อลำไส้ทางเดินหายใจความดันสายตาระบบเลือดแล้วปีนี้ลำไส้ไปเช็คก็ไม่เจอค่ะแต่ก็ปวดท้องตลอดหาให้เจอหาให้เจอทั้งสองก็ทุกอย่างแล้วจนหมอบอกจะเอามะเร็งหาไม่เจอมาแต่ว่ามันมีโอกาสเห็นไหมล่ะคุณบอกคุณหาไม่เจอแต่ในดวงมันบอกว่ามีอาการเกี่ยวกับในเรื่องของช่องท้องการขับถ่ายเป็นมากค่ะแล้วปีนี้ที่บ้านมีห้องพระมีหิ้งพระไหมมีค่ะได้ทำความสะอาดบ้างไหมประจำอะค่ะคืออย่างนี้นะปีนี้ยิ่งทำต้องทำต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างน้อยทุกวันพระเดือนละ4ครั้งให้ทำค่ะนะครับแล้วก็ให้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยลองสังเกตดูนะฮะพวกฝ้าเพดานหลังคาปีนี้อาจจะชำรุดหลังวันเกิดไปแล้วมีอยู่ค่ะหลังวันเกิดให้ซ่อมหลังวันเกิดจะทำอยู่ค่ะไม่เอาให้ซ่อมหลังวันเกิดให้ทำหลังวันเกิดให้เสียทรัพย์หลังวันเกิดในเรื่องนี้ในเรื่องนี้โอเคนะก็ติดตามกันต่อนะ3ปีแล้วก็ขอให้ต่อเนื่องหลานจะเข้าจะสอบไอ้ข้อมอจะมีโอกาสนะคะม.4อ่ะค่ะม.1มันต้องดูดวงของหลานน่ะอ๋อเหรอคะหลานเกิดวันที่เท่าไหร่ครับหลานเกิดวันที่10ตุลาค่ะจ้าพ.ศ.43กี่โมงเวลา 7:00 น.ครึ่งค่ะวันอังคารผมว่าคุณเองก็กังวลอยู่นะว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการสอบการย้ายที่เรียนน่ะเอาอย่างนี้นะครับปีนี้กังวลมากปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีในเรื่องของการเรียนก็1ต้องตั้งใจอันนี้ส่วนตัวเด็ก2ผู้ปกครองลองดูพอจะมีคอนเนคชั่นที่สถานศึกษาแห่งไหนแล้วก็อาจจะตัวช่วยเหรอคะอะไรนะครับตัวช่วยเหรอคะใช่ลองดูคือไม่ได้เน้นในเรื่องของอุปถัมภ์นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราตอบแทนทางโรงเรียนได้บ้างบางอย่างปีนี้อาจจะต้องใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งมันเป็นวิธีปกติที่ผมเห็นอยู่นะครับก็คือเราก็บริจาคเงินหรืออาจจะช่วยเหลือโรงเรียนที่เราจะเข้าเขาจะเรียนแฝงอาชีพหรือสามัญดีคะคือเกณฑ์การเรียนเขาไม่ค่อยดีพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นไม่ดีเลยอะค่ะฉะนั้นปีที่แล้วก็หยุดมาปีนึงอะค่ะฉะนั้นนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากว่า ถ้าเรียนถ้าไหวนะถ้าไหวจริงๆสายที่เด่นเกี่ยวข้องกับพวกช่างไฟพวกนี้โอเคนะพอได้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงเหรอผู้หญิงก็เรียนเกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้าก็ได้นะหรือว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่เพราะดาวอาทิตย์ในดวงเนี่ยพอจะใช้ได้นะไปใช้สามัญได้ไหมคะถ้าไหวไงแต่ผมกลัวไม่ไหวไม่เป็นไรอย่างนี้สองกลุ่มนะถ้าเป็นผู้หญิงเรียน IT คอมพิวเตอร์กับอีกอันนึงให้เรียนบัญชีไปก่อนสายเขาเรียกว่าสายอาชีพไปก่อนก็ได้และถึงอนาคตค่อยไปเรียนต่อยอดเอาก็ได้ถ้าจะเปลี่ยนตอนนั้นอันนี้ตั้งใจว่าจะให้เขาไปสายสามัญเพราะว่าคุยกับอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะถ้าไหวไงถ้าไหวแล้วก็บัญชีเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงถ้าบัญชีจะเด่นกว่า IT หน่อยบัญชีก็คือให้เขาเรียนมาจบมาแล้วทำงานด้านตรวจสอบจะเด่นมากตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบโปรเซสการทำงานภายในก็ได้คือไม่ได้หมายถึงเป็นผู้ตรวจสอบนะไม่ได้หมายถึงแบบจะต้องขนาดเป็นผู้ตรวจสอบแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นลักษณะงานด้านการตรวจสอบอ่ะพวกออดิตพวกนี้ดีสำหรับดวงเขาอ๋อค่ะจ้ะอ่ะแล้วก็ IT รองลงมาอันนี้แล้วก็ไปพูดคุยกับทางครูบาอาจารย์แล้วก็พาเด็กคนนี้กำลังคุยอยู่ค่ะจ้ะแล้วก็ให้เด็กคนนี้หาโอกาสนะพาเขาไปถวายสังฆทานสดสังฆทานสดใช่ข้าวปลาอาหารจัดให้ครบพร้อมกับสังฆทานแห้งด้วยสดนี่คือแบบว่าใส่บิ๊กโตไปอย่างเงี้ยเหรอคะก็เป็นอาหารนะฮะสังฆทานสดก็คืออาหารการกินขนมนมเนยจ้าเอ้าเป็นกำลังใจให้นะครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า
SMS ต่อมาคุณประพัฒน์สอน15พฤษภา35เวลา 11:18 นาทีอาชีพกับเนื้อคู่วันศุกร์หรือเปล่าใช่แล้วฝากระวังอุบัติเหตุนะไม่ได้ถามแต่จะเตือนนะครับตอนนี้ย่าง24ความจริงคู่ครองคนรักของคุณจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณได้นะผมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องร่ำรวยแต่หมายถึงว่าจะซัพพอร์ตคุณได้แล้วก็มีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานย่าง25ครับมีโอกาสแต่ว่าย่าง25นั้นกังวลในเรื่องของอาชีพการงานถ้าทำงานอยู่ให้รักษาสถานภาพให้ดีที่สุดไม่ควรลงทุนทำธุรกิจใหญ่นะครับหรือว่า การทำบุญเสริมหลังวันเกิดพฤษภาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรใช้สำหรับในกิจของสงฆ์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าคุณผันตัวเองก็สู่แวดวงสถาบันการเงินได้ดีนะครับหรือว่าทำลักษณะพวกงานองค์กรมูลนิธิที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวนะอันนี้ใช้ได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าทำอาชีพเฉพาะทางพอดีไม่ได้บอกมาคุณจบอะไรนะถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นผู้พิพากษาแล้วก็พวกนิติกรนะครับรวมถึงการเป็นครูอาจารย์ในระดับสูงนะอันนี้ก็เด่นนะอย่างอีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่เรียนมันจะกว้างกว่าพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกนี้ถือว่าดีครับต่อเลยจ้ะคุณสุพัฒนชัย22ธันวาคมนะความจริงเวลาเบรกนี้หมดแล้วผมแถมคนหนึ่ง12ธันวาปี51นะครับเรียนงานสุขภาพทำบุญเสริมกู้ชื่อดีหรือไม่อุปครบครบครบนะเดี๋ยวไปกันด้วยความรวดเร็วนะสุภนัทชัยชื่อนี้เปลี่ยนมาหรือยังออกยังยอยักษ์ติดกาลีไม่ผ่านการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาสุขภาพเน้นปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังความรักคู่ครองปีนี้อย่าเพิ่งถามเลยครับเพราะตอนนี้เพิ่งจะ7ขวบเท่านั้นเองจ้าอ่ะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาคุยกันต่อนะตอบ SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันแป๊บเดียวครับ